สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง channel ของ YouTube นะคะที่มีชื่อว่า RMUTP Live ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตาม channel นี้ด้วยเพราะว่ามีรายการมากมายให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยาศาสตร์รายการภาษารายการสาระความรู้ทั่วไปนะคะแล้วก็รายการอาชญากรรมอย่าง10นาทีคดีดังในวันนี้สำหรับวันนี้เราอยู่กันในวันอังคารซึ่งแน่นอนว่าเป็นอพิโซดของการรวบรวมเรื่องราวคดีอาชญากรรมที่มีการจับแพะมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเมื่อวันจันทร์ก็เป็นการจับแพะคดีที่โด่งดังมากๆอย่างเชอร์รี่แอนดันแคนนะคะแต่ว่าเมื่ออพิโซดที่แล้วเนี่ยยังเล่าไม่จบถ้าใครยังไม่ได้ติดตามนะกลับไปติดตามอพิโซดที่1กันก่อนสำหรับวันนี้นะคะเป็นตอนที่2สืบเนื่องจากตอนที่แล้วหลังจากที่เชอร์รี่แอนดันแคนเนี่ยถูกพบเป็นศพโดยการฆาตกรรมใช้สายรัดคอนะคะจนขาดอากาศหายใจแล้วก็นำศพไปทิ้งในบริเวณที่เป็นป่าแสมบางสำราญนะคะนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาถึง5คนซึ่งในเวลา6ปีต่อมาเนี่ยศาลก็มีคำสั่งว่าพวกเขาทั้ง6คนนั้นไม่มีความผิดจนเป็นคดีที่กล่าวขานกันในเรื่องของการรับจับแพะมากที่สุดคดีหนึ่งนะคะแล้วก็มาสืบกันต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องราวอันน่าหดหู่ใจนี้นะคะก็มาติดตามรับฟังกันในอพิโซดนี้จากการตรวจสอบนะคะข้อมูลย้อนหลังของเสี่ยวินัยเนี่ยก็พบว่ามีเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะแล้วก็มีการจบการศึกษาระดับที่ไม่น่าเชื่อว่าจะสวนทางกับพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเช่นนี้เสี่ยวินัยเนี่ยเกิดในครอบครัวที่จัดได้ว่าเป็นผู้มีอันจะกินบิดามารดานับว่าเป็นผู้มีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างดีนะคะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่มีเงินเลยทีเดียวสำหรับเสี่ยวินัยสำเร็จการศึกษาวิชาออกแบบและสถาปัตย์ค่ะจากสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็กลับมาทำงานในประเทศไทยเมื่อปี2519โดยประกอบอาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้างแล้วก็ได้มาพักอาศัยอยู่กับมารดาที่บ้านพักเยื้องตรงข้ามสน.ทุ่งมหาเมฆซอยสวนพลูเขตยานนาวาต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2523ก็ได้มาเปิดภัตตาคารที่ชื่อว่าสามก๊กซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักในซอยสวนพลูมากนักนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับนางสาวสุวิบูลหรือกุ้งนะคะด้วยการแนะนำของน้องสาวตนเองหลังจากรู้จักกันไม่นานเพียงแค่2เดือนก็มีการได้เสียกันมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับสุวิบูลแต่ก็ไม่ได้มีการแต่งงานกันเพราะแม่ของฝ่ายหญิงไม่ได้ปลื้มเสี่ยวินัยมากนักค่ะด้วยความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่างแน่นแฟ้นของทั้งสองคนนะคะจึงได้ร่วมทุนกันสร้างคอนโดมิเนียมที่ชื่อว่า Riverview Condominium เป็นอาคารให้เช่านะคะจำนวน8ชั้นอยู่แถวตลาดน้อยสัมพันธวงศ์นะคะในปี2524ระหว่างร่วมดำเนินการกิจการก็มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาอยู่กับสุวิปูลอยู่แบบนั้นนะคะและในปีพ.ศ. 2528เนี่ยเสี่ยวินัยก็ได้รู้จักกับเชอร์รี่แอนดันแคนซึ่งเธอคือสาวสวยอายุ16ปีที่ร้านอาหาร PJ สุขุมวิท19ซึ่งเป็นของบิดาแล้วก็มารดาของเชอร์รี่แอนนั่นเองเสี่ยวินัยเนี่ยพอเห็นเชอร์รี่แอนก็เกิดความหลงไหลได้ปลื้มในเรือนร่างของสาวลูกครึ่งอเมริกันคนนี้เหลือเกินค่ะและในที่สุดความฝันของเสี่ยวินัยก็บรรลุผลเมื่อแม่ของเชอร์รี่แอนยินยอมให้เสี่ยวินัยเนี่ยพาเชอร์รี่แอนไปเลี้ยงดูอุปการะอยู่กินโดยมีเรือนหออยู่ที่ห้องพักใน Riverview Condominium ซึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้แม่ของเชอร์รี่แอนเนี่ยตัดสินใจทำเช่นนั้นเพราะเป็นผลมาจากความร้าวฉานที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวผู้เป็นพ่อชาวอเมริกันเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติ
ในทำนองชู้สาวต่อลูกสาวในไส้ของตนเองหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเมาค่ะแม่ของเธอจึงตัดสินใจให้เสียวินัยดูแลเชอรี่แอนในเวลาต่อมานั่นเองนอกเหนือจากการลงทุนร่วมกันกับนางสาวสุวิบูลในกิจการให้เช่าคอนโดมิเนียมแล้วนะคะเสียวินัยยังดำเนินกิจการอื่นๆอีกมากมายค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2529นะคะก็ได้ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีชื่อว่า Quality Architect and Maintenance หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือ QAM ซึ่งประกอบธุรกิจก่อสร้างตกแต่งอาคารนะคะประกอบธุรกิจรับเหมาซ่อมแซมบ้านสำหรับต้นต่อปัญหาความขัดแย้งของรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นนั้นระหว่างเสี่ยวินัยสุวิบูลและเชอรี่แอนเนี่ยกลายเป็นศึกชิงรักหักสวาทเรียกว่าบานปลายใหญ่โตนำไปสู่คดีฆาตกรรมอันลึกลับซ่อนเล้นนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าโหดร้ายป่าเถื่อนมากๆเมื่อในวันที่22กรกฎาคมปีพ.ศ. 2529เนี่ยยังสืบทอดความทุกข์ร้อนแสนเข็นไปสู่บรรดากลุ่มลับแพะลับบาปในครั้งนั้นนะคะของคดีแล้วก็ทายาจวบจนปัจจุบันอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นนะคะถ้ากล่าวว่าผลมาจากความเจ้าชู้ไม่รู้จักพอของเสี่ยวินัยก็คงไม่เกินไปนะค่ะเพราะขณะที่สังคมรับรู้นะคะว่าเสี่ยวินัยอยู่กินกับสุวิบูลก็ยังแอบแบบตอดเล็กตอดน้อยนะคะมีผู้หญิงอื่นตลอดเวลาเรียกได้ว่าไม่ลดละเลิกเลยแล้วก็มีผู้หญิงผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมากหน้าหลายตากระทั่งสร้างความไม่พอใจให้กับสุวิบูลซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูทางการเงินของเสี่ยวินัยเท่าที่ทราบนอกจากนี้นะคะสุวิบูลและเชอรี่แอนเนี่ยก่อนหน้านั้นเสี่ยวินัยก็ยังแอบลักลอบได้เสียกับทิพวรรณหรือน้อยนะคะซึ่งเป็นคนรับใช้ในบ้านของแม่ของตนเองอีกด้วยค่ะทิพวรรณนะคะได้เข้ามาเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านของแม่เสี่ยวินัยขณะที่มีอายุ14ปีโดยได้รับเงินค่าจ้างครั้งแรกนะคะ350บาทต่อเดือนต่อมานะคะเมื่อมีอายุ16ปีก็ตกเป็นภรรยาของเสี่ยวินัยแบบลับๆหลังเกิดคดีฆาตกรรมในระหว่างที่เสี่ยวินัยหลุดจากคุกเป็นคนแรกนะคะก็ปรากฏว่าแทนที่เสี่ยวินัยจะขัดแย้งกับสุวิบูลเพราะเป็นต้นเหตุให้กลายเป็นผู้ต้องหาและวิทย์ที่จะมีชะตาชีวิตเหมือนกับแพะทั้ง4คนเสี่ยวินัยนะคะกลับพยายามที่จะหาทางคืนดีกับสุวิบูลไม่มีใครทราบว่าเสี่ยวินัยมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่แต่สามารถคาดเดาได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเป็นหลักอย่างไรก็ตามค่ะความพยายามในการคืนดีกับสุวิบูลก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีวันหนึ่งนะคะเสี่ยวินัยก็ไปหาสุวิบูลที่บ้านและก็เห็นกับตาตนเองว่าอดีตคู่ขาเก่าที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะกับพันตำรวจโทล้ำเลิศธรรมนิธานะคะรองผู้กำกับการสผอ.สมุทรปราการในขณะนั้นซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานสอบสวนของคดีนี้เสี่ยวินัยกับพันตำรวจโทล้ำเลิศเนี่ยเกิดมีปากเสียงกันจนมีการแจ้งความไว้เป็นหลักฐานโดยเสี่ยวินัยแจ้งความว่าพันตำรวจโทล้ำเลิศเนี่ยขู่ฆ่าส่วนพันตำรวจโทล้ำเลิศก็แจ้งความว่าถูกเสี่ยวินัยเนี่ยพูดจาดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขั้นแรกที่เสี่ยวินัยถูกจับกุมนะคะแล้วก็ตั้งข้อหาดังกล่าวนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงข่าวว่ามูลเหตุสำคัญที่สุดที่เป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เสี่ยวินัยวางแผนฆ่าเชอรี่แอนเนื่องมาจากเขาจับได้ว่าเชอรี่แอนเนี่ยแอบมีชายหนุ่มคนใหม่แถมยังพามาค้างที่คอนโดของเขาด้วยนะคะพิษรักแรงหึงเนี่ยทำให้เขาคิดหาวิธีจ้างวานบริวารใกล้ชิดให้อุ้มเชอรี่แอนไปฆ่าด้วยความแค้นผลสรุปเรื่องราวของคดีนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะพยานโจทก์ให้การว่ากลุ่มฆาตกรเนี่ยได้ทำการมอมยาผู้ตายให้สลบอาจด้วยการโปะยาบนรถแท็กซี่หลังจากนั้นก็นำร่างของเธอเนี่ยไปที่เกิดเหตุโดยอาจปล่อยร่างของเธอค่อยๆจมน้ำจนใจขาดตายไปเองอย่างที่เหตุการณ์ปรากฏซึ่งตอนแรกบอกว่าบีบคอจนเสียชีวิตนะคะแม้ว่าจำเลยทั้งหมดนะคะจะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาตั้งแต่ถูกจับกุมและในชั้น2
ของการสอบสวนนะคะแต่เมื่อความจริงเปิดเผยออกมาทุกอย่างก็สายไปเสียแล้วค่ะเพราะพวกเขานั้นทั้งถูกซ้อมทรมานด้วยวิธีต่างๆนานาสารพัดเลยจากคดีง่ายๆกลับกลายเป็นคดีซ้อนคดีในเรื่องราวจนแยกไม่ออกระหว่างกลุ่มฆาตกรจริงๆแล้วก็แพะหลับบาปหลังจากรู้กลุ่มฆาตกรที่จับมาเป็นแพะรับบาปนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องรื้อคดีใหม่หมดโดยเริ่มต้นจากสผอ.สมุทรปราการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะคะกองปราบปรามถูกร้องเรียนจากเสียวินัยให้มาช่วยสืบคดีความเป็นจริงและความยุติธรรมที่แท้จริงของคดีนี้ให้กระจ่างนอกจากจะจับกลุ่มฆาตกรในคดีนี้แล้วนะคะยังต้องวางแผนจับกลุ่มตำรวจที่แหกคอกพลอยไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยมีการบีบบังคับนะคะแล้วก็มีการจ้างวานแพะเนี่ยมาจ้างวานพยานเท็จเนี่ยโดยการให้3ล้อนะคะมาให้การเท็จชี้ตัวคนร้ายว่าเห็นคนร้ายทั้งหมดเนี่ยอุ้มประคองร่างเชอรี่แอนลงมาโดยเงินค่าจ้างเนี่ยเป็นเพียงแค่สังกะสีไม่กี่แผ่นเท่านั้นนะคะก็เลยต้องรัดกลุ่มจับผู้ร้ายตัวจริงแล้วจับกลุ่มตำรวจกลุ่มเดิมด้วยนะคะเวลาล่วงเลยไปจนถึงปี2535เกือบ10ปีค่ะหลังจากเกิดการฆาตกรรมเชอรี่แอนเจ้าหน้าที่กองปราบยังไม่ทิ้งคดีนี้เสียทีเดียวค่ะก็มีการรื้อสำนวนขึ้นมาใหม่มีการสอบปากคำพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานใหม่ทั้งหมดความลับและปริศนาในคดีนี้ค่อยๆกระจ่างออกมาทีละปมจนกระทั่งชุดสืบสวนโชว์ผลงานการจับกลุ่มฆาตกรตัวจริงได้โดยกลุ่มสืบสวนนั้นประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกอดิศรแล้วก็พลตำรวจโทจตุรงค์นะคะพลตำรวจโทโชคดีแล้วก็ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์การรื้อคดีที่ศาลพิพากษาตัดสินไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันง่ายๆค่ะในวงการยุติธรรมไทยในสมัยนั้นทั้ง3ฝ่ายก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการผู้พิพากษาต้องดำเนินคดีไปด้วยกันทั้งตัวบริบทกฎหมายด้วยความยุ่งยากหลายขั้นตอนที่คดีนี้ซ่อนไว้นะคะมีเรียกได้ว่ามีเงื่อนงำอยู่หลายจุดเลยเจ้าหน้าที่กองปราบเนี่ยพบว่านอกจากเสียวินัยจะมีความสัมพันธ์สวัสดกับเชอรี่แอนแล้วนะคะเขายังมีผู้หญิงคนอื่นอีกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสุวิบูลหุ้นส่วนธุรกิจของเสียวินัยนอกจากนั้นก็ยังมีผู้หญิงอีก 2-3 คนในบริษัทก่อสร้างเรียกได้ว่าเป็นคู่ขาของเขานะคะตำรวจเนี่ยเริ่มต้นแกะรอยจากคู่ขาของเสียวินัยทุกคนค่ะวันที่6กุมภาพันธ์2538ข่าวการฆาตกรรมเชอรี่แอนกลับมาโด่งดังอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่กองปราบนะคะจับกุมผู้ต้องหาคดีนี้ครั้งที่2ซึ่งประกอบไปด้วยนายสมใจนายสมพงษ์บุญยริกนะคะ2พี่น้องที่เชื่อว่าเป็นคนสังหารเชอรี่แอนตัวจริงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะปีพ.ศ. 2538ก็ได้มีการจับนายสมัครผู้บูชาการและนายว่องไวนะคะผู้ร่วมทีมสังหารวันที่1พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2538สุวิบูลเนี่ยเดินเข้ามามอบตัวในฐานะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จ้างวานฆ่าและใช้หลักทรัพย์กว่า5ล้านบาทประกันตัวออกไปวันที่18มกราคมนะคะปีพ.ศ. 2539ตำรวจก็จับกลุ่มนายประมวลนะคะคนที่ให้การเท็จนั่นก็คือ3ล้อนะคะที่มาชี้ตัวแพะทั้งหมดนะคะในที่สุดศาลก็ตัดสินให้เขาเนี่ยถูกจำคุกนะคะเป็นเวลากว่า8ปีด้วยกันในชั้นศาลนะคะตำรวจได้ประมวลเหตุการณ์และก็หลักฐานต่างๆสรุปส่งฟ้องดังต่อไปนี้ค่ะนางสาววิบูลนะคะเกิดความหึงหวงเชอรี่แอนขึ้นมาเมื่อสืบรู้ว่านายวินัยเนี่ยหรือเสียวินัยมีความสัมพันธ์สวัสดกับเธออย่างลับๆและได้นำเชอรี่แอนมาเลี้ยงดูจนออกนอกหน้านอกตาส่งเสียค่าใช้จ่ายต่างๆให้ด้วยความแค้นและริษยาหึงหวงจึงจ้างวานให้คนอื่นเนี่ยมาอุ้มเชอรี่แอนไปแล้วก็ฆ่ามีการฆ่าแบบไตร่ตรองและวางแผนไว้ก่อนโดยมีนายสมพงษ์และนายสมใจสองมือฆ่าซึ่งทั้งคู่เคยเป็นพนักงานบริษัทของเสียวินัยมาก่อนจึงรู้จักเชอรี่แอนพอสมควรอีกทั้งยังเคยรับส่งเชอรี่แอนอยู่บ่อยครั้งและบางครั้งภรรยาของเขาทั้งสองก็เคยเห็นพี่เลี้ยงเชอรี่แอนมาก่อน
เป็นบางครั้งที่เสียวินัยจะติดธุระนะคะแต่ภายหลังก็มีการบาดหมางกับเสียวินัยจนต้องย้ายออกมาทำงานกับสุวิมลแทนด้วยความแค้นที่มีเสียวินัยเนี่ยเทค่ะด้วยความแค้นที่มีต่อเสียวินัยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทั้งสองจึงรับปากกับสุวิปูนอย่างง่ายดายและด้วยความรู้จักสนิทสนมกับเชอรี่แอนจึงเป็นเรื่องง่ายมากนะคะที่จะหลอกเธอไปฆ่านายสมัครเนี่ยมีความสนิทสนมกับกลุ่มฆาตกรกลุ่มนี้ด้วยนายพีระว่องไววุฒินะคะเป็นเพื่อนสนิทกับนายสมพงษ์และนายสมใจแล้วก็โชเฟอร์แท็กซี่มรณะนะคะที่มีเลขทะเบียน1ททหาร3992กรุงเทพมหานครที่คอยไปรับไปส่งเชอรี่แอนที่หน้าประตูโรงเรียนเนี่ยจนพบจุดจบของชีวิตแต่เจ้าหน้าที่ก็กันตัวเอาไว้เป็นพยานในคดีนี้แผนการฆ่าก็ง่ายดายค่ะก็คือไปรับเชอรี่แอนที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยานะคะที่ซอยสุขุมวิท101โดยนายสมพงษ์และนายสมใจเนี่ยใช้อุบายหลอกล่อเชอรี่แอนในเรื่องที่เกี่ยวกับเสียวินัยจนเธอเนี่ยลงเชื่อวางใจและยอมขึ้นรถไปด้วยระหว่างทางขับรถไปบางปูนะคะเธออาจรู้สึกตัวว่ามันผิดเส้นทางที่ควรจะเป็นเธอคงพยายามจะหนีออกจากรถค่ะแล้วก็มีการต่อสู้ขัดขืนขึ้นในแท็กซี่มรณะคันนั้นโดยรู้แล้วว่าชะตาชีวิตของเธอเนี่ยตกอยู่ในอันตรายกลุ่มฆาตกรนะคะจึงจำเป็นต้องบีบคอเธอให้เธอนั้นหมดสตินะคะหลังจากนั้นค่ะพอเข้าหลักกิโลที่43ตำบลบางปูใหม่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นป่าแสมรกเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยวกลุ่มฆาตกรก็นำร่างของเธอไปทิ้งไว้ในร่องน้ำให้เธอนั้นจมน้ำเสียชีวิตและชาวบ้านก็มาพบศพอีก2วันนั่นเองนี่อาจเป็นผลการตัดสินที่เรียกว่าล้มมวยคนดูทั้งประเทศก็ว่าได้ค่ะวันที่6สิงหาคมปีพ.ศ.2540เกือบ2ปีต่อมาหลังจากจับกลุ่มฆาตกรและกลุ่มผู้จ้างวานตัวจริงนะคะศาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตนางสาวสุวิบูลนะคะผู้จ้างวานรวมทั้งนายสมพงษ์นายสมัครนะคะ2มือฆ่านะคะต้นปี2542เนี่ยศาลอุทธรพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ประหารชีวิตโดยไม่ลดหย่อนโทษแต่วันที่29พฤษภาคมปีพ.ศ. 2542ศาลฎีกาพลิกคำตัดสินค่ะจาก2ศาลแรกโดยให้ปล่อยตัวนางสุวิบูลไปเพราะหลักฐานไม่เพียงพอแม้ว่าทำให้เชื่อได้ว่านางสุวิบูลเนี่ยแหละเป็นคนจ้างวันฆ่าเชอรี่แอนตัวจริงก็ตามส่วน2มือฆ่าศาลตัดสินให้มีการจำคุกตลอดชีวิตและหากถามถึงกลุ่มตำรวจชุดแรกนะคะที่สภ.อมเมืองสมุทรปราการที่สืบสวนคดีนี้นะคะที่ปั้นพยานเท็จให้จับแพะขึ้นมาทั้งหมดไม่ได้ถูกลงทันแต่อย่างใดค่ะเพราะศาลตัดสินแล้วว่ากระทำไปตามขั้นตอนการสืบสวนตามกฎหมายทุกประการปัจจุบันบางคนก็ได้ดีในหน้าที่การงานด้วยซ้ำค่ะส่วนเสียวินัยนะคะต้นเหตุทุกวันนี้คือก็มีการสืบทราบว่าตัวเขานะคะหลังจากจบคดีก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมเดิมๆนอกจากนี้นะคะก็มีการฟ้องร้องจากครอบครัวแพะนะคะว่าเรื่องของการแบ่งฟ้องค่าสินไหมทดแทนจากคดีนี้ไม่จบไม่สิ้นเลยเรียกได้ว่าความตายของเชอรี่แอนนะคะกลายเป็นตำนานฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่สุดในประเทศไทยผลพวงของคดีนี้ก็ตามมาอีกมากมายเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงวงการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการผู้พิพากษานะคะในปี2539สำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยถึงขั้นมีการจัดเสวนาวิชาการเรื่องคดีเชอรี่แอนกับกระบวนการจะคุ้มครองเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์อย่างไรนะคะจากการเสวนาครั้งนั้นก็มีการปรับปรุงขั้นตอนยุติธรรมบางอย่างซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคดีเชอรี่แอนดันแคนเป็นคดีที่
เรียกได้ว่าเป็นเหยื่อของอยุติธรรมโดยแท้จริงค่ะแสดงให้ถึงรอยด่างพร้อยของวงการตำรวจไทยและคดีนี้เป็นคดีสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมอีกด้วยทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างในการรับฟังคดีจับแพะของเชอรี่แอนดันแค่จบก็พูดคุยคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาของ10นาทีคดีดังก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ